คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะครับสโมสรกิเลนพยัคฆ์ของเราจะมีโปรแกรมฟุตบอล FA Cup รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับจะบุกไปเยือนสิงห์บุรีบางระจันนะครับก็แข่งขันกันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะฮะแฟนคลับกิเลนพยัคฆ์ของเราท่านไหนสะดวกนะครับก็เรียนเชิญไปให้กำลังใจกันได้นะครับแข่งขันกันช่วงเวลา 18:00 นตรงฮะก็เรียกว่าเหลือเพียงแค่ถ้วยเดียวแล้วนะครับสำหรับสโมสรกิเลนพยัคฆ์ในการลุ้นโอกาสที่จะคว้าถ้วยรางวัลได้บ้างนะครับก็เหลือเพียงแค่ FA Cup ถ้วยนี้นี่แหละครับส่วนไทยลีกก็อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้ผ่านมา14นัดนะฮะสโมสรกิเลนพยัคฆ์ของเราเก็บได้เพียงแค่11คะแนนและอยู่อันดับสุดท้ายของตารางฟุตบอลไทยลีกนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสที่ลุ้นยากแล้วสำหรับโปรแกรมในไทยลีกตอนนี้คือต้องประคองให้หนีโซนอันตรายให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องมามุ่งโฟกัสกับฟุตบอลถ้วยนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งสโมสรกิเลนพยัคฆ์ของเราต้องออกไปเป็นทีมเยือนนั่นเองนะครับอย่าเพิ่งไปมองเกมที่จะพบกับตราด FC ในสุดสัปดาห์นี้นะฮะต้องโฟกัสกับเกมที่จะพบกับสิงห์บุรีให้ได้ก่อนนะครับซึ่งแอดก็เชื่อว่ากุนซืออเล็กซานเดร์กามานะครับน่าจะโรเตชันนักเตะเพียงแค่บางตำแหน่งเท่านั้นนะครับคงจะต้องมาเน้นบอลถ้วยก่อนนะฮะต้องผ่านบอลถ้วยนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับอย่างที่พี่เป้นะฮะผู้อำนวยการสโมสรกิเลนพยองของเราได้กล่าวไว้ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปต้องมองถึงแง่ความสำเร็จต้องเล่นเพื่อกองเชียร์กิเลนพยองนะครับและก็เล่นเพื่อผู้สนับสนุนสโมสรของเรานั่นเองนะครับก็ต้องประคองเพื่อให้คว้าชัยชนะให้ได้ในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะไปมองเกมการแข่งขันที่จะพบกับตราดในไทยลีกนัดที่15นัดสุดท้ายของเลขแรกนั่นเองนะครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนณ SCG Stadium นะครับที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากเราก็เก็บภาพในส่วนของฟิตเนสนะฮะก็เป็นช่วงเทรนนิ่งประมาณสัก15นาที20นาทีแรกเท่านั้นก็เป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมแค่บางส่วนส่วนสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเมืองทองทีวีของเราก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังในเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็แท็กติกอยู่แล้วนะฮะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะครับใครสะดวกก็เรียนเชิญไปให้กำลังใจกันได้นะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่ก็เข้าใจว่าเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์นะฮะแล้วก็แข่งขันกันเร็วสักนิดนึงนะครับ18:00 นถ้าเป็นแฟนคลับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะฮะก็ต้องลางานไปละครับเพราะฉะนั้นแล้วกองเชียร์ท่านไหนอยู่จังหวัดใกล้เคียงสิงห์บุรีก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเป็นฟุตบอลรายการเดียวที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดยังพอจะมีลุ้นอยู่นะครับในฤดูกาล2019ครับสู้ๆนะครับให้กำลังใจกันและกันนะฮะเราต้องจับมือกันเดินผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้ครับ